โอเคต่อไปจะสอนวิธีการเปลี่ยนชุดสีบ้างนะหรือที่เราเรียกว่าColor Scheme ตัวนี้เนาะโดยผมจะยกตัวอย่างสักสองสีก่อนนะในอันนี้พื้นฐานนะส่วนในขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวจะสอนการใช้ทั้ง7สีเลยนะตอนนี้เอาแค่พื้นฐานก่อนเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้เขาเปลี่ยนสีเลยโดยสีเริ่มต้นที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยน้ำเงินตอนนี้จะเป็นสีเราเรียกว่าเป็นอินดิโก้นะออกแนวบลูนิดนึงนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนโค้ดขึ้นไปเนาะตอนนี้ทันนะก็อาจจะใช้พื้นที่นิดนึงแล้วก็จะย่อตัวนี้ไว้นะยุบทูลบอกเอาไว้ก่อนออโต้ไฮตัวนี้แล้วก็จะเลื่อนโค้ดขึ้นไปด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ทีมเสร็จนะก็มาคัลเลอร์ด้านล่างวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆเลยสกินเมนเจอร์นะครับ dot color scheme นี่ตัวนี้นะครับชุดสีของเขาเนี่ยจะมีประมาณ5อันเนาะก็วิธีการก็ใช้นี่เลยนะ new color scheme แบบนี้นะสร้างชุดสีขึ้นมาใหม่โดยกำหนดอยู่ในวงเล็บแบบนี้นะแล้วก็ผมจะปิดเซมิคอลอนไว้เลยนะครับจากนั้นจะพิมพ์ชุดสีเข้าไปข้างในโดยการขั้นด้วยคอมม่าแต่ละชุดนั่นเองนะอาจจะสอนการใช้สีทิวก่อนนะวิธีการก็คือชุดแรกนะจะเป็น primary ก่อน primary เนี่ย dot tiu เห็นไหม dot tiu ทิวประมาณสัก primary ตัวแรกจะประมาณ500นะเลื่อนเอาเลยก็ได้ทิว500นะชุดแรกคอมม่าขั้นเดี๋ยวผมจะเคาะ enter ลงมาเลยนะปึ๊บแบบนี้อ่ะเคาะ enter ขึ้นมาท่านหมายก่อนเพราะว่ามันโคตรมันยาวไปทางฝั่งนู้นเนาะชุดที่2ก็จะเป็นทิว700นะprimary dot tiu 700มีไหมเลื่อนเอาเลยก็ได้นี่ปึ๊บคอมม่าขั้นชุดที่3ก็ทิวเหมือนกันนะเป็นทิว200นะ primary dot tiu 200มีไหมmary dot tiu 200นะเลื่อนเอาเลยก็ได้นะครับในส่วน primary จะมี3ชุดแบบนี้นะ2ชุดที่เหลือเนี่ยจะเป็นaccent กับ text shade นะครับผมนะ accent เนี่ยเราจะเป็นตัวเน้นเนาะก็จะใช้คอมม่าขั้นก่อนแล้วก็ใช้คำว่า accent มีหลายสีนะผมก็จะใช้ pink 200นะครับตัวสุดท้ายคอมม่าขั้น text shade นี่เราก็จะใช้สีขาวตลอดนะ text shadeเนี่ยมันจะมี black กับ white เนาะเห็นไหมแต่เขาจะนิยมใช้ตัวขาวเนี่ยแล้วส่วน black เราไปทดสอบเองนะโอเคครบแล้ว1 2 3 4 5ชุดผมสามารถที่จะ enter ตรงนี้ลงมาได้ไหมนะโค้ดไม่ค่อยเป็นระเบียบปึ๊บเห็นไหมเริ่มขอ enter ลงมาแยกเป็นชุดๆแบบนี้จะดูเป็นระเบียบกว่าไหมนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะเพราะว่าผมไม่ต้องการให้โค้ดมันล้นไปทางด้านขวาเนาะจะทำให้เรามองยากนะอันนี้ก็จะได้ชุดสีทิวเดี๋ยวจะลองทดสอบดูว่าเป็นอย่างไรนะเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บให้เปลี่ยนเป็นสีทิวเลยนะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยสังเกตนะเนี่ยไอ้ด้านบนเนี่ยเป็นสีทิวที่ไล่สีต่างๆเนี่ย500 700 200ใช่ไหมส่วนพิงค์เนี่ย200นี่ก็คือนี่เห็นไหมเนี่ยแอคเซนต์เนี่ยก็ประมาณนี้เห็นไหมตัวขาวๆนี่คืออะไรเทคเชดนะเห็นไหมเฉดสีขาวเนี่ยเราไปเล่นเองนะไปเปลี่ยนสีเองว่าเปลี่ยนจาก500เป็น600นะเปลี่ยน700เป็นค่าอื่นๆดูนะมันตรงนี้ต้องลองเองว่าอันไหนสวยแต่อันนี้คือโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยโดยค่าเริ่มต้นเนี่ยประมาณนี้คือสวยแล้วนะส่วนเราต้องการสีอื่นๆเนี่ยปรับแต่งได้เลยนะเปลี่ยนตัวเลขข้างหลังเนาะโอเคอันนี้เสร็จแล้วในส่วนการเปลี่ยนสีเดี๋ยวลองตัวดาร์กโหมดดูบ้างจะเป็นอย่างไรสวยไหมลองดูนะเห็นไหมสวยงามนะตรงนี้นี่สวยงามเลยนะเห็นไหมมีการไล่สีชมพูตรงนี้ accent เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมต้อง accent เนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยเนี่ยแต่บางท่านบอกว่าไม่กล้าเปลี่ยนกลัวสีมันเพี้ยนเนาะผมทำให้ดูนะเปลี่ยนจาก pink 200เป็น red 200ลองดูเลยนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยต้องเทสดูนะว่าสีต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรจากชมพูเป็นแดงเห็นไหมเนี่ยแดงค่าสีประมาณ200เนี่ยมันก็เลยประมาณนี้ไม่แดงแบบแดงมากอะเนาะอันนี้แดงพอสมควรประมาณ200เนาะออกแนวส้มๆด้วยนะวันนี้เห็นไหมผมสามารถที่จะเปลี่ยนสีทดสอบได้นะตอนนี้นะเดี๋ยวผมก็จะกลับไปใช้สีเดิมนะตรงนี้พิงค์200
โอเคทีนี้จะสอนอีกสีหนึ่งนะอันนี้ทิวเสร็จแล้วทั้งดาร์กโหมดทั้งไลท์โหมดนะทดสอบให้ดูแล้วผมจะเปลี่ยนให้ดูอีกชุดสีหนึ่งเป็นชุดสีเขียวนะผมชอบนะอันนี้ผมชอบโดยการส่วนตัวก็จะทดสอบให้ดูนะก็เปลี่ยนจากทิว500เป็นกรีน600นะอันนี้ชุดแรกก่อนทิว700เปลี่ยนเป็นกรีน700นะนี่เลือกได้เลยนะครับทิว200เปลี่ยนเป็นกรีน200นะกรีน200ตัวกรีตัวนี้พิงค์200ไม่เปลี่ยนก็ได้จะเปลี่ยนก็ได้นะแต่ในที่นี้ผมต้องการเปลี่ยนเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ซ้ำไปซ้ำมานะก็จะใช้ Deep Orange ประมาณสัก200นะครับตรงไอ้ Accent เนี่ยประมาณนี้นะส่วน Text Shade ไม่ต้องไปยุ่งเขานะเราใช้สีขาวนี่สวยแล้วทดสอบดูเลยนะครับผมนะเราก็จะได้ชุดสีเขียวนะครับ Color Scheme ชุดเขียวทั้งหมดเลยนะตรงนี้เห็นไหมเนี่ย Deep Orange 200เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยนำเมาส์ไปคลิกตรง Control เนี่ยเป็นนี้นะอันนี้ก็สวยแล้วนะลองเปลี่ยนกลับไปเป็นRed ได้ไหม Red 200ต้องลองนะตรงนี้นะมันเป็นสีสันของเราเองนะมันจะทำให้โปรแกรมของเราเห็นไหมเนี่ยมันดูแบบน่าเล่นอ่ะนะคือใช้สีนี้แล้วมันทำให้เดี๋ยวตัวไหนนอเดี๋ยวพิงค์ถ้าใช้พิงค์200จะเป็นไงเห็นไหมผมผสมไปผสมมาเนี่ยเห็นไหมมันทำให้โปรแกรมของเราเป็นไงไม่น่าเบื่อนะเปลี่ยนได้ไม่จำกัดเลยเราเปลี่ยนได้เลยนะผสมไปผสมมาเนี่ยชุดมันมีตั้งเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวไอในเลคเชอร์ต่อไปเนี่ยผมจะสอนการใช้เนี่ยเห็นไหมเจ็ดสีเนี่ยเปลี่ยนกันสนุกเลยทีเดียวเนาะตอนนี้นะเห็นไหมพิงค์เนี่ยพิงค์200เนี่ยเป็นอย่างงี้เนาะสวยไหมเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เลยนะเป็นไลท์โหมดดาร์กโหมดได้นะเนี่ยสลับไปสลับมานะทดสอบดูอันไหนสวยชอบแบบไหนนะทดสอบเองได้เลยก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปใช้ค่าเดิมของเขานะที่เขาแนะนำมาก็จะเป็นตัว accent red 100เนาะ red 100เนี่ยอันนี้เป็นค่าที่คนพัฒนาโปรแกรมเขาสร้างมาประมาณนี้นะผมก็ใช้ค่าเดิมเขาแล้วกันนะแต่ว่าเราปรับแต่งได้เองนะตรงนี้นะเป็นเราต้องการให้โปรแกรมของเรามันมีสีอะไรแตกต่างจากเขาเนี่ยก็ปรับไปได้เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับเนาะโอเคครับอันนี้ก็คือพื้นฐานนะพื้นฐานในการที่จะปรับธีมดาร์กธีมไลท์ธีมเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็พื้นฐานการเปลี่ยนสีตอนที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาก็เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะในเลคเชอร์ต่อๆไปเนี่ยเราจะมาเขียนโค้ดเนี่ยสั่งให้เปลี่ยนธีมตรงนี้ถ้าปิดสวิตช์คือเป็นดาร์กนะเปิดก็เป็นไลท์เนี่ยแล้วก็เวลามีการเลือกสีนี่ก็ให้เปลี่ยนไปตามชุดสีที่เราตั้งไว้ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปทำกันในเลคเชอร์ต่อไปนะครับสำหรับเลคเชอร์นี้ก็ขอบคุณมากครับผม